สิวโคครีเอชั่นพรีเซนต์ผมลื่นพริ้วจนสุดปลายแล้วกลายเป็นดาราเฮ้วันนี้พี่เอจะมาเปิดเผยสาวทั้ง10คนนะครับที่พี่เอตามหามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากอันแสนเข็ญทั่วทั้งประเทศไทยมาดูกันว่าสาวผมสวยนะครับลื่นตั้งแต่โคนจดปลายของพี่เอเนี่ยครับจะสวยขนาดไหนเรามาดูกันได้เลยครับผมชื่อเต้าค่ะผมสวยมาพร้อมกับความมั่นใจอย่าลืมเชียร์เต้าด้วยนะคะชื่อเต้าค่ะมาจากโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT ค่ะคิดว่าเต้าได้หรอคะก็คิดว่าความมั่นใจมั้งคะทุกคนมีแบบบุคลิกมีสไตล์ของตัวเองเนี่ยค่ะคือบางคนก็หวานบางคนก็เปรี้ยวถ้าเกิดว่ามีความมั่นใจอะไรก็แบบมันก็ผ่านฉลุยตลอดเนี่ยค่ะใช้แชมพูและครีมนวดของซันซิลค่ะโดยเฉพาะครีมนวดค่ะต้องใช้ทุกครั้งหลังสระผมนะคะทำให้ผมนุ่มลื่นตั้งแต่โคนจรดปลายเลยนะคะเปรี้ยวนะคะน้องเปรี้ยวแก่นเสียวเปรี้ยวซาช่วยเชียร์ด้วยนะคะชื่อนางสาวคัศนียาการสมนุษย์ค่ะชื่อเล่นชื่อเปรี้ยวอายุ17ปีอยู่ในสตรีนนทบุรีค่ะความรู้สึกคงต้องอย่างแรกก็ดีใจค่ะแล้วก็คนอื่นก็คงรู้สึกดีใจกับเราด้วยค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะอยากเป็นซุปตาร์อยากมีผมที่ลื่นสวยค่ะผู้หญิงที่โชคดีก็ต้องเป็นผู้หญิงของซันซิลเท่านั้นค่ะมั่นใจเต็มที่นะคะเฟิร์นค่ะถึงจะผมสั้นแต่ก็มั่นใจเต็มร้อยค่ะชื่อนางสาวกุลนันท์โขสรีนันท์นะคะชื่อเล่นชื่อน้องเฟิร์นค่ะมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมค่ะซันซิลเนี่ยส่วนมากจะเอาเด็กผมยาวและหนูผมสั้นอะ Amazing มากก็ทำให้ดีที่สุดค่ะมั่นใจค่ะว่าตัวเองอะทำได้อยู่แล้วฉันมั่นใจอะไรอย่างนี้หนูว่าน่าจะเอาชนะใจพี่เขาได้ค่ะน้องโบค่ะสวยใสสไตล์โบค่ะชื่อน้องโบค่ะชื่อนางสาววรัญญาโพภูมินะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะเคยได้ยินคำว่าซุปตาร์ไหมน้องก็เลยเข้าใจคำว่าซุปตาร์น่าจะไปเป็นดาวแน่ๆเลยพี่เขาก็เลยว่างั้นกรอกใบสมัครค่ะโบที่ว่าโบดูแลเส้นผมดีแล้วก็ไม่เคยยืดไม่เคยดัดนะคะโบใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อเส้นผมแล้วมันจะทำให้สุขภาพผมดีขึ้นค่ะโบที่ว่าโบมั่นใจค่ะโบจะทำเต็มที่แล้วก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเคล็ดลับของโบที่ทำให้ผมสวยนะคะก็คือโบใช้ผลิตภัณฑ์ของซันซิลค่ะแล้วทุกครั้งหลังสระโบก็จะใช้ครีมนวดผมของซันซิลนะคะใช้นวดผมแล้วก็บำรุงผมค่ะใช้แล้วผมก็นุ่มลื่นสลวยค่ะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะโบคิดว่าโบจะทำความฝันให้เป็นจริงให้ได้ค่ะสู้ค่ะน้องแตนค่ะความมั่นใจจะทำให้เราประสบความสำเร็จเชียร์หนูด้วยนะคะชื่อนางสาวสรมนจันจำรัดนะคะชื่อเล่นชื่อน้องแตนค่ะมาจากโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกค่ะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะพี่ซันซิลนาก็เดินผ่านมาคนนึงหนูมัดผมอยู่ก็ปล่อยผมให้ดูหน่อยได้ไหมหนูก็เลยปล่อยพอปล่อยพี่บอกว่าผมสวยนี่ลองไปสมัครดูไหมหนูก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่แต่หน้าตาหนูไม่สวยนะคะพี่ก็เลยบอกว่าแต่ผมหนูสวยนี่โอ้ยหนูแบบหนูอึ้งถ้าเราเป็นตัวของตัวเองแล้วมีความมั่นใจเนี่ยเราทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จก็ทำให้หนูมั่นใจมากขึ้นนะคะเคล็ดลับที่ผมหนูสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เพราะว่าหนูใช้ครีมนวดซันซิลทุกครั้งหลังสระอยากเป็นซุปตาร์ค่ะแต่อย่างนึงความฝันหนูอยากเป็นนักร้องด้วยนะคะหมู่บ้านเรานี้กำลังโชคดีมากมายเลยโตจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าทุกคนนะคะเป็นธรรมชาติแล้วก็ค้นหาตัวเองให้พบแล้วก็พยายามทำสิ่งที่เราชอบให้ประสบความสำเร็จนะคะเราก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราทำคิดว่าเราไม่สวยแต่ว่าเรามีความสามารถแล้วก็แสดงความสามารถเราออกมาทำที่เป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่ต้องเรียนแบบใครเราคิดว่าเราทำได้แล้วเราก็จะไปได้ค่ะทำให้ดีที่สุดค่ะพกความมั่นใจมาเต็มร้อยอ่ะเต้าก็มั่นใจในตัวของเต้าว่าโอเคต้องมีผมยาวผมแล้วก็สวยในระดับหนึ่งเนี่ยค่ะมั่นใจตอนนี้อ่ะค่ะ
90% อีก 20% ที่เหลือคือเอาไว้ให้เพื่อนๆคนอื่นเขาส่วนมากก็ผมสวยทุกคนแต่ว่าหนูก็สวยเหมือนกันนะคะผมไม่คิดว่าสวยที่สุดค่ะแต่ว่าคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดยังอยู่ตกใจหมดเลยฝันว่ากระเป๋าโดนขโมยอ่ะเป็นไงจ๊ะ5คนที่ออกไปอ่ะถูกใจไหมจ๊ะไม่ได้มีแค่5คนแค่นี้นะฮะพี่เอจะบอกให้ทุกคนได้ดูอีก5คนนะครับซึ่งรวมกันแล้วได้10คนพอดีแล้วรอดูนะครับว่า5คนที่เหลือจะหน้าตาสวยขนาดไหนผมของสาวทั้ง5คนที่เหลือเนี่ยจะนุ่มสลวยแบบว่าเห็นแล้วประทับใจของคนดูขนาดไหนรอดูกันนะครับถ้าเรื่องหน้าเรื่องหุ่นอ่ะพี่เอช่วยได้แต่ถ้าเรื่องผมอ่ะต้องให้ซันซิลเขาจัดการอยากเป็นซุปตาร์ปะ